เปิดดีเทล2แฟชั่นชุดไทยไฮโซเจนทิราสวมใส่ร่วมงานพิธีเสกสมรสราชวางังบรูไนแบรนด์ไทยเฉิดฉายงามสู่สายตาทั้งโลกรูเบื้องหลังชุดยิ่งทึง เรียกว่าเป็นงานแต่งแห่งปีที่คนทั่วโลกให้ความสนใจสำหรับพิธีเสกสมรสของเจ้าชายอับดุลมาทีนแห่งบรูไนและพระชายาอนิชาซึ่งงานถูกจัดอย่างยิ่งใหญ่สมพระเกียรติเลยทีเดียวไฮโซสาวเจนทิราอัตสกุลชัยดีนได้ไปร่วมพิธีงานพิธีเสกสมรสราชวังบรูไนของเจ้าชายอับดุลมาทีนและอนิชาอิซาคาเลบิกในครั้งนี้ เนื่องจากแดนเนียนนักธุรกิจเศรษฐีหนุ่มสามีของไฮโซเจนทิร so าเป็นพี่ชายของอนิชาโดยเจนทิราจะมีศักดิ์เป็นพี่สะพ้ายสิ่งที่น่าสนใจไม่น้อยไฮโซสาวได้พาชุดแบรนด์ไทยไปเฉิดฉายร่วมงานพิธีเสกสมรสราชวังบรูไนก็ได้กลายเป็นวรัลสร้างเสียงชื่นชมอย่างมากมายโดยชุดที่ว่ามาจากแบรนด์กมกอลเลเบอร์ทาง Facebook แบรนด์กมกอลเลเบอร์ได้มีการโพลภาพรายละเอียดชุดที่ใส่ไปร่วมงานมาเริ่มกันที่ชุดแรกนั้นก็คือชุดไทยสีหวาลายประยุกต์ออกแบบโดยนายทวิตแต่งเที่ยงและนายสิทธิชยัย เอี่ยมวิจารณ์ชุดไทยสิวาลประยุกต์ตัดเย็บจากผ้าไหมย,ยกดอกประเภทยกใหญ่สีดำทองจังหวัดลำพูนปักประดับด้วยลูกปัดสีทองลายดอกพิกุลจำนวน560ดอกใช้เวลาในการปักประดับกว่า200ชั่วโมงนอกจากนั้นเธอยังถือกระเป๋ายยานลิพาวสีดำที่ส่งตรงมาจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าคู่ไปกับชุดไทยสิวลประยุกต์และสวมรองเท้าส้นสูงสีดำด้าน ถัดมาอีกชุดได้เผยอีกชุดที่คุณเจนทิราสวมใส่ไปร่วมงานฉลองพิธีเสกสมรสสวมชุดไทยประยุกต์สีขาวสำหรับชุดนี้คือชุดไทยบรมพิมานประยุกตัดเย็บจากผ้าไหมย,ยกดอกประเภทยกใหญ่สีขาวเงินจังหวัดลำพูนปักประดับด้วยลูกปัดมุกสีเงินลายดอกระดังงานจำนวน1 5 0 0ดอกใช้เวลาในการปักประดับกว่า450ชั่วโมงสวมทับด้วยเข็มขัดเงินจังหวัดน่านซึ่งใช้เวลาปักนานกว่าชุดไทยสิวาลาประยุกต์สีดำที่ใช้เวลา200ชั่วโมง